ใครเป็นพนักงานออฟฟิศยกมือขึ้นครับวันนี้คิดมีข่าวดีมาบอกกันครับพรบคุ้มครองแรงงาน2541ฉบับแก้ไขออกมาแล้วประกาศจากราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะครับอนุญาตให้พนักงานออฟฟิศทุกคนสามารถ work from home ได้หรือว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ผ่านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับถามว่าทำไมถึงต้องมีการแก้ไขพรบคุ้มครองแรงงานนี้ออกมาก็เพื่อที่จะให้พนักงานทุกคนได้รับการคุ้มครองเรื่องของสวัสดิภาพทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกับพนักงานที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมายุคการทำงานยุคสมัยต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปครับก็ทำให้การทำงานในออฟฟิศเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องสักเท่าไหร่การแก้ไขพรบฉบับนี้ออกมาก็เพื่อทำให้ทุกคนได้ทำงานที่ไหนก็ได้แต่ว่าเงื่อนไขมีอยู่อย่างเดียวครับคือการที่ให้ลูกจ้างกับนายจ้างตกลงกันว่าจะเป็นการ work from home เริ่มที่ระยะเวลาเท่าไหร่สิ้นสุดระยะเวลาที่เท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงวันลาต่างๆสามารถลาได้ยังไงบ้างก็อยู่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันเหมือนเดิมเลยครับนอกเหนือจากนี้เรื่องของค่าแรงแล้วก็รวมไปถึงสวัสดิภาพต่างๆที่บริษัทจะต้องคุ้มครองพนักงานออฟฟิศทำงานอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับ